สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับเหนือสาวอีสานพากินมาเที่ยวนี่ออกมาหาเลาะหาเที่ยวพากับพี่ไปเที่ยวหาน้องโจเที่ยวหาน้องโจโรงงานของเบาเหนือนะสาวอีสานเนาะนะครับลงปากทางมาครับนี่พาเบิ่งบรรยากาศหน้าหนาวเหลือจะต้นสุนจะปะเงาะโรงงานเบาเหนือกับสาวอีสานอยู่ข้างในเหมือนเนาะลงรถมีไปได้ทายก่อนขึ้นนะครับครับผู้เฒ่าหลายนะคะขากลับทางยุคการได้ทายเนาะวันนี้หัวหน้าพาชวนมากินเนื้อย่างกินน้ำกันนะครับก็เลยมาตามคำชวนเพื่อนไก่อยู่ดิเมื่อนอสายจ้ะไก่อยู่จากไก่จากมองผักอยู่อืมไปทายทงหนึ่งหน้าให้พี่อันนี้อันนี้คือปากทางเข้าโรงงานบ้านโรงงานเบาเหนือวันนี้ก็จะเปลี่ยนเฒ่าเนี่ยครับเฮ้านี่ก็มีคนไทยอยู่แล้วครับมีอยู่ประมาณ4คู่หรือ62คู่นี่ครับมีอยู่4คนแต่อยู่คนละเฮ้านี่นะครับแต่ไปพุ่นก็เป็นโรงงานของน้องมีอีโรงงานนึงเนาะน้องมีนอนอยู่น้ำน้องโจนี่แหละนอนอยู่น้ำน้องโจด้วยพี่เขาอาจจะได้เห็นเนาะแต่โรงงานสามมุเลยไปพุ่นนี่ครับเลยไปไก่อีโรงงานน้องกีนะเลยไปพุ่นอีกนะหิมะมื้อนี้เช้านี่ตกเลยสาวจ๋าเลยเช้านี่หิมะตกไปปอยตกไปป่วยเป็นยุคเขาเลยหลายๆญาติลมมันมาพันเนาะแต่บางเนื้อก็สาวชาก็เตรียมมาสาวชาเตรียมไส้หมูพริกไก่ผักแล้วก็น้ำบางคนที่เพิ่นว่าอันมาเก่ารัดคางตรงข้างทางน่ะกินได้เบิดบ่อนะบางคนที่ว่าเอ้ามันสิจับตินะเขามีป้ายเตือนมีป้ายเตือนนะครับต้นเก่ารัดเด้นะจ๊ะนะเพิ่นบ่ให้เก็บเก็บเด้มองนี่นะนี่ล่ะจ๊ะที่เขาว่าเป็นอย่างคนไทยคือถูกจับขนาดมาเก่ารัดลุ่นน้ําข้างทางน่ะที่จริงเขามีป้ายเตือนเด้จ๊ะเพิ่นมีป้ายเตือนเฮาอยู่ป้ายเบิ่งหยังพร้อมบ่แม่นว่าเฮาเพิ่นได้โทรทิพย์มันก็มีกฎคือบ้านเฮาล่ะอู้หนาวพี่น้องเอ้ยยังใส่ถุงมือมาเที่ยวมาหยังกันดูก็มาหาเล่นหาเที่ยวหานี่แล้วเนาะสั่งสรรค์กับหมู่พี่น้องธรรมดาจ้ะแต่คุยอยู่บ้านเฮาล่ะเนาะมันหยุดหัวหน้าเพิ่นพามาหัวหน้าเพิ่นชวนมาเพิ่นชวนมาแต่นี่นี่ก็เคยเห็นนอนน้องโจว่ามีคนไทยหลวดต่างชาติก็มีอยู่นะไทยหรือเปล่าเป็นมีต่างชาติอยู่แต่นี่ก็เป็นลุมศพไทยตระกูลถ้าจะรวยขนาดสาวสารเนาะแต่รวยที่สุดในเขตนี้เลยเหรอมั้งนี่ครับเป็นลุมศพเย็บข้าวประดับแท้แม่นเย็บร้อยบ่สาวสารว่าแต่ได้ถึงดอกข้างล่างอีกเนาะวางข้างหน้าพุ่นแล้วถ้าพุ่นเธอจะเป็นอากงอาเปะอาแซะอย่างพุ่นว่าเนาะขอโทษนะถ้าพานวันก็พูดว่านี่นะถ้าพูดว่าสุภาพก็ขอโทษนำเพราะว่าบางคนพี่เพิ่งอาจจะจีบบ้างเหนื่อยนะฮะว่าพูดจีบจะคอมเมนต์มาด่าแล้วโมโหมวนเลยนี่ก็เป็นบ้านน้อยๆก็มีได้ใจชื่นเองตามชอบตามซอยนะเนาะข้างในนะตะกี้คือมันมีหมาเลยบอกนี่มีสองตัวไปเลยใช่ๆยืนวิ่งไล่ลูกเอามันปล่อยบ่ได้ยังวะถ้าปล่อยนี่เกเรได้นี่ปล่อยอยู่ล่ะผูกผูกไม่หรอกใช่ไหมถ้าปล่อยน่ะเตรียมตัวเล่นได้แล้วเอาเฮ็ดงานอยู่ตอนนี้เฮ็ดโอ้ด้วยอันเดย์ยุดตัวอาทิตย์บอกมาสาวๆมาถูกมาไอ้ล่ะไอ้ถือกล้องเลยสิโอ้ยไม่ได้นี่ครับวันนี้ทางเข้าโรงงานเบาเหนือเดี๋ยวไปติดตามข้างในโรงงานเบาเหนือเนาะถ่ายคลิปต่อไปเบิ่งอีกเรื่อยแต่นี่นี่จะเป็นคนไทยเฮาหรือว่าไปเป็นคนไทยคนอย่างเพราะว่ายังมื้อเช้าเบาเหนือกับสาวอีสานก็ขี่รถเก่งนําจากโหนามาจ้ะก็เลยบ่ได้ทักทายบ่ได้หยังเพิ่นอย่างเพียจะเห็นอยู่ก็เพิ่นว่ามีคนต่างชาติน่ะแล้วเพิ่นทางนี่แม่นี้เสียงเฮาแม่นเอื้อนบ่เอื้อนโลดเพิ่นโลดก็บ่ดีโลดนี่ถ้าปากทางเข้าหลุมศพเบิ่งเถอะก่อนเบิ่งตากผ้านี่ครับนี่คือคนต่างชาติอยู่นี่ครับเบิ่งตากผ้านะพี่น้องเอ้ยมันมีตากจังซั่นมันมีโรงงานนึงนะเนาะเอออ๋อไอ้เพิ่นจังหาเพิ่นอยู่กับมีเลยนั่นน่ะโหห้างโอ้ติมีอยู่3โรงงานอีโรงงานหนึ่งก็จริงนะโรงงานนึงจริงแล้วตัวแต่มาเก็บถึงโกดังเป็นอย่างเชื่อในโรงงานนี้ก็โรงงานวางเหนือแล้วก็นั่นเป็นงานบ้านคนบ้านน้อยบ้านน้อยเหม็นหน้าด่าเลยมึงจ๋าๆด่าหยังนัดเราได้แต่เที่ยงด่าก็ด่าเนาะด่าก็ด่าสวนหัวหน้า
เนี่ยเราสภาพบรรยากาศโรงงานมันเกาหลีเนาะจริงสิได้จ้ะหนาวนี่เนี่ยโรงงานนี่ก็สิหนาวคือกันนะเนี่ยบนสภาพแบบว่าเหลือดอกว่าหนาวโอ้นี่เฮ็ดงานดีป่ะทําโอ้เนาะไปทําโอ้ล่ะเชื่อมใช่จ้ะเป็นเชื่อมอันอ้างนั่งถ้วยอ้างอย่างเนี่ยจะโรงงานเนี่ยเคยเห็นเขายกขึ้นรถอยู่ก็ทางแก๊สเนี่ยมั้ยก็ทางแก๊สทางหยังเนาะลงเชื่อมมันละเชื่อมฝีมือมั้ยโรงงานนี่หัวหน้าคนขับ6รอบน้ําก็นั่นอย่างก็หิมะรถอันลงมาได้บ้านเนาะใส่สานี่ลงยู่ซอยเราเตือนนี่ข้างหลังนี่เมาเรียกนี่มาจะไหลเอาเจออยู่ยังเราเวลาเจอเนี่ยเดี๋ยวพ่อนี่โรงบ้านน้อยแต่นี่มีประมาณ 4-5 หลังเนี่ยมี 4-5 หลังค่ะเดือนเจอโรงงานพอเหนือกับรังพี่ว่าใหญ่หยองอยู่นั่นดิรถพ่อใหญ่หยองรถน้องโจอยู่ไปช่างเหรอนี่ครับเข้ามาก็เป็นโรงงานเบาบางเหนืออยู่ไหนมีชุดโรงงานเลยชุดซอยเหรอไหมนี่ดิคนนั้นถ้าเป็นนาเพราะเป็นปลูกผักเพิ่งแต่เจ้าขี้งัวขี้หยางมาใส่ไว้ขี้งัวขี้หยางมาใส่ไว้เนี่ยจากน้อยถ้ามันหิมะละลายหรือดินเช้าแข็งเพิ่งกับซิมาพ้นดินใช้ที่กินมีแต่คนมาดินเกาหลียังมางามแท้เขาลงทุนได้จ้ะเนี่ยที่ดินดำเนี่ยคือเป็นชีงัวเป็นชีงัวเป็นปุ๋ยเอามาเทที่แรกเหม็นเนาะไอ้บ้าบอนี่ครับมาชมบรรยากาศโรงงานเบาเหนือเด้อพูนอยู่ในลุกนะครับคุณนะมาข้างเทกแปสร้างของเทกแปเทกแปโทรหาเบาเหนือไว้โรงงานอยู่ใสว่าสันเรามาถึงหน้านี่ชีวิตต่อมดเลยย้ำถึงถนนเส้นนี้กับมดเลยครับนี่แหละบรรยากาศโรงงานบ่าวเนื้อชาวอีสานทำอยู่นี่ได้6เดือนแล้วเนาะไม่เนาะอันเนี้ยโรงงานบ่าวเนื้อชาวอีสานเบิ่งอันเกาหลีเนี่ยมันปลูกแท้หรือว่ามันกินได้ยังพวกพริกกับต้นหอมเก็บไปทันได้เบิดเดียวเอาทิ้งนั่นก็เป็นบ้านคนเนี่ยหลังเดียวเนาะกับข้างในนี่อีกหลังนึงนี่กี่หลังสองสองพันผีพันน่องเหรอพันผีพันน่องล่ะคุณรถบาโจรถโรงงานเบอร์ก็มีสองคันสามคันรถคันหน่อยคันนึงคันหน่อยใช้โรงงานเบาผีตรงนี้เพียร์ไม่จะเป็นลมซบดีๆท้ายนี้มันหลายอย่างมันหนาวคนมองบ้านบ้านเหนือสายสานอยู่ดิเนาะน้ำจะแข็งครับนี่เป็นหลองน้ำนะหรือคลองน้ำไหมนะข้างบนก็เป็นโรงงานอีกแต่มันอยู่คนละอยู่คนละซอยนะครับอาจารย์เนาะถนนตัดหน้าผ่านอืมนอนอยู่กับวิ่งกับนี่ลุมโฉบเลยจ้ะเต็มมีทุกที่ตั้งแต่แม่หมดเลยจ้ะก็สาวหลังร้อยเฮียงดูเนี่ยฮะอันนี้หลังที่บ้านสองแล้วก็หลังนี้อีกหลังนึงนี่คือเป็นห้องพักของอาจารย์เนาะอันนี้ถ้าเฮียงเบื้องเนี่ยนะบ้ากี่ว่าเฮียงมาอยู่กับดีว่าเอ้าไปตื่นกับพี่อุดมีน้องไม่บอกสั้นเท่านี้ก่อภัยโอ้ก่อภัยของบ้านหลังนั่นแหละมีนะไม่นะพวกอื่นจะแต่ที่หามันหาบ่ค่อยได้ปล่อยท่านอกกันให้ปอโจไปขโมยมานะสาวจันโอ้ยเล็กอะไปขโมยมาเขาด้านหลังนั่นนะฮะหลังค่ะฮะนะครับบ้านเหนือเขาจะได้เคาะหิมะแถวนี้แหละถ้าหิมะมันเต็มนี่นะนี่ครับโรงงานบ้านเหนือสายอีสานเนาะก็เป็นโรงงานแบบนี้แหละทำงานนี่ได้6เดือนแล้วครับอืมอยู่โรงกล่องนะนี่ครับโรงงานอันนั้นตัวให้เหนือห้องไอ้ฝรั่งกับห้องหัวหน้านี่ครับกล่องดูดบักใหญ่ซ้ำนี่เลยนะนี่เนี่ยครับมัดรุ่นใหญ่ยิงซีเลยนะนี่นี่ครับนี่บ่อเหนือจะให้ดูว่าซอยซานนะครับขอไทยเด้อเท่าแก ล้มล้มเนี่ยมันจะเป็นกองรุ่นนี่เลยนะครับนี่ใหญ่เลยเนี่ยกองรุ่นนี้นะจะที่บ้านเนี่ยกำลังโจได้ยกแบกยกแบกเลยประชดกำลังห่อมาซิปอันยกยิบบดมือจีรันเนี่ยจ้ะเชือกนะครับใหญ่บางคนว่าล้องกล้องมันจะสบายแท้อันยกใช้ทะเลนะครับ2คนน้องว่าสบายดอกเด้จ้ะ
งานยี่เสกับบ่สบายแต่คือกันเบิดแล้วพี่ครับกองเท่าตะกี้เลยอันนี้อาทิตย์หนึ่งจะมาครั้งหนึ่งเนาะมันเทียบกันว่าครั้งอาทิตย์หนึ่งมาสองนี่ครับนี่โรงงานเป็นโรงงานของบ่าวเหนือครับน้องเกย์ครับสายสารมีคนตั้งชาติสารเออน้องจูมาอีกแล้วสายสารอันใหญ่อ่ะโจ๊โจ๊มาแล้วครับหอดแล้วอุ้ยหนาวเดินเข้ามาอันนี้เป็นห้องฟิตห้องน้องโจ๊อยู่พูนเดี๋ยวถ่ายห้องน้องโจ๊ห้องเบาสดอันนี้ห้องไปที่ต่างคลิปนะเอาดีพี่มันเลยดีครับโอ้ดีเอ้าเล่นเฮ้ยใจครับเดี๋ยวที่ต่างน้องโจ๊ให้ครับผม